ดีดีได้เขาเต้นเอาโชคมาให้เฮาดิแม่สู้ก็ยังซื้อหลายอ่ะน้ำไปหลายจ้าโดนลงมาเลยตาจะมาจากจังหวัดเลยบ่จ้าโอ้วายุจังหวัดเลยบ้านฉันยอมเผื่อผ่านข้าวอำเภอบาดข้าวจ้าจังหวัดเลยจ้าโอ้เคยไปยักษ์เทียบบ่เฮ้ยไปหลายเทื่อแล้วเวลาสี่เขาน่ะให้เอาห่ำเขานำเด้อสี่เขาน่ะต้องเอาห่ำเขานำถ้าบอกเอาห่ำเขานำมันคิด5บาทถ้าห่ำเขานำมันคิด8บาทเอาห่ำเขาเอาห่ำเขาห้องน้ำเขาสี่เขาเอาห่ำมานำเด้อเออสี่เขาเอาห่ำมานำเอาห่ำเขามานำพอสมัยก่อนอยู่จังหวัดเลยว่ามันอยู่หวังเสื้อผงนะไม่ได้อยู่หวังเสื้อผงเหรอฮะอยู่หวังเสื้อผงปะอันฉันยอมเผื่อผักข้าวผักข้าวจ้าแกหวังเสื้อผงปะก็ฉันคือจันแกตลาดนี่แกตลาดหวังเสื้อผงอืมไม่เยอะไม่บ้าอยู่แกจะห้าไปแล้วมันจะไปไหนไปข่ายยังข่ายยังที่วัดดันขุมคำอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารใกล้ๆกับอำเภอดอนตาลไม่ไกลนะฮะถ้ามาจากมุกดาหารจะถึงดอนตาลก่อนนะครับแล้วก็จากตลาดดอนตาลตรงที่ผมลงรถเมื่อกี้นี้นะหกล้านนะครับถึงนี่ประมาณ2กิโลเมตรหม้อหกล้านบ่อนี่ฉันเปิดอยู่นี่ก็ยังบ่อนั่นเลยมาเปิดอยู่กับเรานี่มาเคยออกได้จังได๋เดี๋ยวมาหยอกพี่ป่ะนะเออมาปากขึ้นเนาะโอ้ยสอบได้งานแล้วกับลองซีมาแล้วครับมันกระดอนออกมานี่เนาะเฮ้ยคนไหนเอาเอาโชว์ให้ครับก็มีสั่นในมือพอรถเดียวนี่เป็นนี่ๆๆคนเปิดดันปากต้องบ่มีคนถือคักๆหมดนี่ดีอยู่ในนี่ชื่อเจ้าน่ะนั่งไปเลยนั่งที่ถนนนั่งเลยเพราะว่าอันมือนั่นก็ไปนั่งกันเองเลยดูยังก่อนดูละครพนมโดยพวกเจ้าแล้วมั้งได้เงินนี่ตาดังๆที่เปียกปีชาเดือนกระเดือนผมที่เบฟอง3บรรยากาศนะครับที่ประธานของคณะวัดนาธิยาที่ทรงศักดิ์ครบเสนานะพี่ใหญ่เราเราเอาข้าวเหนียวทุเรียนมาเห็นรสชาติในมือนี่แล้วก็มีปูมาท่านอยู่นี่เกี้ยงเลยนะครับมาหมอบังไงหนึ่งนี่คนแรงไกลมากครับไทยรูปแม่ได้น้อยนะก็แล่นกันรถสิบเมื่อไหร่ครับตอนแรกตอนแรกตอนแรกแซ่บบอเนี่ยอร่อยมากทีเมื่อโอ้ท่านพี่ฮักพ่อโนมเนี่ยคือทางวาเดี๋ยวเพิ่นบ่เรียนซื่อๆเด้อบ่แม่นอีหลีเด้อเป็นแรกนะบ่แม่นพุ่นกินก็ไปนี่เป็นญาติเด้อหวยขึ้นมาบ่ยามนี่ว่าสิพูดกันเล่นเล่นเฉยๆนะใส่ไปเล่นเฉยๆนะครับเจ้าก็ได้รายนี่คือแซวขำๆนะเป็นลงทานะก็ผู้ที่ทำมาก็ได้บุญนะครับคุณพี่ทรงศักดิ์แล้วก็คุณพี่เอกนะฮะพี่หมอเอกเรานะฮะสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดมุกดาหารก็มาร่วมอยู่นี่คือกันตีหนึ่งคุณจะไปห้อนนะเข้าบริเวณขาเห็นกินอยากกินโอเคที่ห้องมาบอกคอมเราโอ้ของดีของแสบนะครับเนาะมันเงียบกันอยู่ของดีของแสบมันก็เลยเมื่อไหร่เนาะหากินยากแล้วก็แซ่บน้ำอร่อยมากอร่อยมากก็รายนามเจ้าฟ้าโรงทานสภาเทศบาลตำบลนตาลผาสุกมีน้ำเต้าหู้ท่านได้เกียงมาลงทะเบียนไว้บิ๊กแม็กมุกดาหารสรศักดิ์เปี่ยมสง่าอันนี้มาแจ้งไว้โรงทานยังไม่ทันได้มาลูกหลานยายเรียนประวงโรงทานเข้าเนี่ยงา
รวมทานทีมงานผ่านแดนข้าวแดกงานนี่เขาว่าแดกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากินหรือว่าแบบกินแบบไม่สุภาพนะฮะแดกขึ้นมาแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรยัดเข้าไปแดกดันเข้าไปนั่นนะฮะคือว่ายัดแบบยัดให้แน่นนะเหมือนกับภาษาอีสานที่ก็บอกว่าทำปลาแดกนะไม่ได้หมายถึงว่าแดกปลาหรือว่าเป็นคำไม่สุภาพนะคำว่าปลาแดกในที่นี้คือว่าหมายถึงว่าปลาที่เขายัดลงไปให้มันแน่นเลยเพื่อที่จะหมักนั่นนะฮะพร้อมครอบครัวอันนี้คือท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าภาษาอีสานนะครับรวมทางก๋วยเตี๋ยวนายสำราญคุณวัชราเดี๋ยวเราเย็นเราจะมากันอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ